วัสดีนะครับแฟนแฟนเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมาตรวจเยี่ยมจุดฉีดให้บริการวัคซีนโควิด-19 นะครับจุดสัญลักษณ์ค่ะขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงภายในบริเวณที่จัดงานเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่ระหว่างรอการใช้ประโยชน์ยังเป็นทางการในปลายปี2564โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมมุ่งส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนรวมกันกว่า 1,000 คนพร้อมให้บริการทุกวันวันละ11ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ช่วยจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งรถบริการเจ้าหน้าที่ในการรับประทานซึ่งจะทำให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นสถานีเพื่อความสูงและความปลอดภัยด้านการดำเนินงานเป็น4ศูนย์ได้แก่1จุดพักรอ2จุดลงทะเบียน3จุดบริการฉีดวัคซีน4จุดพักรอดูอาการโดยมีอัตราฉีดการฉีดวัคซีนอยู่ระหว่าง900ถึง1,600คนต่อชั่วโมงแต่ยังมีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ด้วยรถชัตเตอร์บัสใน30ทางฟรี
เริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564เป็นต้นไปโดยศูนย์ฉีดวัคซีนสนามบินจะเริ่มทำการเรียนระยะแรกตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายน2564คือให้บริการฉีดวัคซีนจากบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคมประชาชนผู้ให้บริการได้ขนส่งสาธารณะและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการให้บริการประชาชนผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 111,000 คนและองค์กรอื่นรวมกว่า 150,000 คนต่อมาคุณนักข่าวที่คุณนักข่าวที่ขอบคุณมากครับดีใจมากครับที่นโยบายสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและตัวผมผู้ให้บริการด้วยครับขอบคุณมากค่ะเราจะฉีดวัคซีนทุกเรือนที่ของเราที่ให้ในการประชาชนซึ่งต้องเสี่ยงต่อการติดโรคขอได้ฉีดประกันประชาชนใจและผู้โดยสารก็มั่นใจค่ะการฉีดวัคซีนที่เราทำในครั้งนี้นะครับคือเป็นการดีที่ทำให้เราทุกคนโควิดทุกชีวิตทุกครอบครัวของเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะคือบ้านเราฉีดวัคซีนและที่นี่ก็บริการดีในทางสะดวกดีมากขอบคุณนายกมากมากนะคะที่หาวัคซีนมาฉีดให้กับพวกเราดีใจมากนอกจากนี้จนถึงเดือนธันวาคม2564ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการอย่างน้อย 10,000 คนต่อวันโดยคาดว่าจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้มากกว่า2ล้านคนสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้จะเป็นสถานีรถไฟที่สร้างความสุขและความปลอดภัยของคนข้ามถนนและเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์นี้ให้ก้าวผ่านไปด้วยกันในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านศักดิ์สยามชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ในเดือนกรกฎาคมและกล่าวถึงความพร้อมในด้านการจัดเตรียมสถานที่ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านรัฐมนตรีคนที่ท่านประธานในนามของกระทรวงคมนาคมผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีสูงได้ได้เกียรติมาเยี่ยมการบริการสาธารณสุขที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางบางซื่อวันนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดสรรพื้นที่สนามบางบางซื่อให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนบางบางซื่อโดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้แก่องค์กรหน่วยงานผู้ดูแลประชาชนซึ่งเป็นผู้จัดงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงกับโรคโควิด-19ถึงเนื่องจากต้องทำงานโดยการประกาศผู้คนจำนวนมากในภาคการขนส่งสาธารณะโดยตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2564เป็นต้นมาถึงวันที่6มิถุนายน2564รวมทั้งสิ้น14วันสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า154,637 คนแบ่งเป็นบุคลากรด้านการขนส่ง 133,894 คนและเป็นหน่วยงานอื่นๆอีก 2,743 คนโดยผู้รับบริการทั้งหมดได้กลับมาเพื่อรับบริการเข็มที่2ระหว่างวันที่4มิถุนายน2564เป็นต้นไปอีกรอบในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้การฉีดวัคซีนนั้นประสมมาตรฐานได้จัดเตรียมพื้นที่ของสถานีกลางบางซื่อจำนวน 14,290 ตารางเมตรเพื่อเป็นที่ให้บริการในการฉีดวัคซีนโดยแบ่งพื้นที่เป็น4บริเวณตามขั้นตอนการให้บริการนอกจากนี้ในทุกขั้นตอนจะมีจิตอาสาทำงานของกระทรวงคมนาคมพนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนจิตอาสามาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาฉีดวัคซีนกระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆอำนวยความสะดวกในการเดินทางในการสถานีกลางบางซื่อไม่ว่าจะเป็นการจัดรถขนส่งมวลชนสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางจากระบบกลางและการขนส่งทางน้ำกับสถานีกลางบางซื่อผู้ที่จะเดินทางมาโดยรถโดยสารตัวมีจุดจอดรถที่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอกว่า 1,500 คันรวมที่มีการจัดรถกัสบัสทีวีหรือรถเอเดร้าเพื่อรับส่งผู้ใช้บริการการเดินทางความสูงด้วยการดำเนินการขั้นต้นจะไม่ต้องพบต่อแผนการเปิดการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเริ่มเปิดให้ประชาชน
ทดลองใช้ในการปลายเดือนกรกฎาคมของ2564และจะเปิดบริการในสิ่งนี้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนของ2564กระทรวงคมนาคมมั่นใจว่าการเปิดบริการจะเป็นไปตามกำหนดเดิมอย่างแน่นอนตามนโยบายของท่านผู้ว่าในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆตามทางซึ่งวันนี้ของท่านผู้ว่าถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริการของทั้งสองกระทรวงบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยฉีดวัคซีนตามซึ่งและในช่วงต้นกำหนดระยะแรกของการเปิดการจัดสรรพผู้ประกอบการในด้านการเป็นผู้ส่งเป็นหลักระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโอกาสในการขอรับมอบนโยบายในแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ในความจากท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงระยะที่2ต่อไปขอบคุณมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและในเกียรติกล่าวรายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะกราบเรียนท่านผู้เป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีในนามกระทรวงสาธารณสุขกระผมรู้สึกยินดีและเกียรติที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานตรวจเรื่องถุงฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19แก่ประชาชนตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2564ตามจนถึงปัจจุบันให้มีประชาชนมารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่1และเข็มที่2ไปแล้วมากกว่า1ล้านโดสทั่วประเทศโดยในระยะแรกกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเป็นบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและประชาชนเป็นผู้พิเศษสำหรับวันนี้เป็นการระดมอาสาสมัครของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนเพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19พร้อมกันทั่วประเทศไทยในทุกจังหวัดตามเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด19ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามประกาศของคณะรัฐมนตรีเราตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมอย่างน้อย100%ของประชากรที่งานการเงินประเทศไทยในปีนี้ในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการวัคซีนโควิด19ในทุกจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำการพัฒนาระบบบริการฉีดวัคซีนระบบการบันทึกผลการให้บริการตามรายงานอาการที่มีประสงค์ในหลักการได้รับวัคซีนเพื่อตนเองผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงการออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด19หลังจากฉีดครบ2เข็มนอกจากนี้ได้ช่วยต้องการให้ประชาชนข้อมูลว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นประกอบด้วยการนัดหมายผ่านระบบต่างๆการนัดหมายผ่านสถานพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขและการลงทะเบียนนัดหยุดในการฉีดหรือ on-site registration รวมทั้งการนัดหมายแบบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมคณะกรรมการรูปองค์กรระหว่างประเทศและชาติต่างๆที่กำลังอาศัยในประเทศไทยรวมทั้งกองทัพเสริมและแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดให้มีความเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนให้ทะลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19โดยทั่วหน้าด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่7พฤศจิกายน2564และท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณากำหนดให้เป็นวันที่ครบการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำการเปิดสถานีกลางบางซื่อของกรุงเทพมหานครให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19
สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราต้องประชาชนหลายจังหวัดที่จากพื้นที่ลำนางมาทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นความมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการที่ภาคทั่วถึงและเป็นธรรมตามนโยบายที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ว่าคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่สมัครใจจะได้รับวัคซีนโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการสร้างภูมิคุ้มกันระดับประเทศทำให้ประชาชนในสังคมมีความมั่นใจและสามารถกลับมาดำรงชีวิตเพื่อความปลอดภัยต่อไปขอบคุณครับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะวันที่7มิถุนายนค่ะนั่นถือว่าเป็นการที่ออฟการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศนะคะรวมถึงศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมภาพสดค่ะที่แสดงถึงความพร้อมนะคะจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคโดยในวันนี้ค่ะเรามีตัวแทนส่วนที่ให้บริการฉีดวัคซีนจาก4ภูมิภาคค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทักทายและตอบให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์จากหน่วยงานส่วนภูมิภาคค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเริ่มจากที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีครับผมรัฐมนตรีนะเราไปร่วมในรัฐมนตรีหลายท่านมาเยี่ยมเยือนนะครับก็คือว่าเมื่อประทับใจนั้นมีโอกาสได้ไปในพวกที่ตัวเองนะครับขอทักทายกับที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นไงบ้างวันนี้คนมาฉีดเท่าไหร่ครับเนี่ยฉีดได้เท่าไหร่ไม่ได้ฉีดครับมีป้อมครับโอเคนะครับเสียงก็ป้อมอยู่นะเสียงป้อมอยู่ครับทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมวันนี้ไปเลยวันนี้เรียบร้อยดีนะคนทุกคนทีทุกคนมาทีแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างน้องหมดอายุไหมครับครับเรื่องนี้ที่ยังหาที่เสร็จแล้วก็ให้เราทำให้ประมาณนี้ให้เราทำให้เรียบร้อยแล้วกันนะทำให้เรียบร้อยแล้วกันเสียงก็ไม่ได้ชัดแต่ก็ตามต้องขอขอบคุณแล้วก็เป็นการต่อไปนะที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไม่ได้ไปฉีดในวันนี้นั่นแหละนั่นเป็นสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะชลบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตของเราเนี่ยและทุกจังหวัดอ่ะทุกอย่างก็ฉีดแล้วใช่ไหมแต่เดือนเมษายนมาแล้วนะวันนี้เป็นการสตาร์ทเดือนมิถุนายนนะในยอดเดือนแล้วก็ฉีดเพิ่มมาในการนี้นะครับก็ของชลบุรีเรียบร้อยดีนะชลบุรีว่าไงชลบุรีชลบุรีภูเก็ตนะภูเก็ตก็มีการที่ว่าเราจะต้องเตรียมที่จะเปิดประเทศบ้างนะและสามารถทำได้เตรียมพร้อมก่อนนะตอนนี้ก็ได้ดูแลที่ว่าเตรียมพร้อมไปแล้วมาแล้วมานะครับหลายอย่างเราได้มีการต่อเนื่องวันนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนที่ปรับในเรื่องของการฉีดบ้างตอนนี้ก็เมื่อมันไม่มีปัญหาในระยะยาวเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนไปแต่ทุกคนก็ฉีดแน่นอนนะก็จะเป็นเรื่องที่ระดับที่หมอบอกว่าก็เป็นประการที่นั้นนะครับวัคซีนก็ยังว่าตามระดับเรื่อยๆโอ้ยงานแน่นอนแล้วก็ที่ทำมาเนี่ยเพราะว่ายอดจองของบ้านเราก็มีในเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็เอาที่เราต้องมีอยู่มาต้องไปฉีดรอฉีดไปก่อนนะเป็นกว่าที่วัคซีนมีมากกว่าคนปกติซึ่งเราก็ดูยากนะที่จะควรเพราะปัญหาก็คือโรคต่างๆที่อยู่ในการนี้ไม่ได้ไม่หมดนะหมดทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาอยู่ได้มาที่ว่าจังหวัดสมจองแล้วการรถติดต่อในจังหวัดทั้งหมดเนี่ยแล้วตอนนี้ประชาชนที่จังหวัดจะรู้ถึงสถานะและรู้ถึงคนละกันขอให้เราปลอดภัยแล้วก็
คุณทุกคนที่มาฉีดทุกคนด้วยนะแล้วผมจะแชร์ให้ทุกคนที่มาฉีดไว้ว่าจะบอกให้ด้วยนะครับก็คอยดูว่าในเดือนนี้เราจะทำร้องได้ในมุมมองไปด้วยนะก็จะไปฉีดไปตลอดนะครับก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆในนี้แล้วเดือนที่มาเดือนนี้ยอดก็ถึงเมื่อวานแล้วก็จะให้พิจารณาไปนะตามตัดส่วนของพนักงานตามความเพียรของพี่ตามความเห็นของผู้บริหารที่เราเลือกตามความเห็นของดร.สมัยที่เกิดขึ้นนั้นต้องบริหารอย่างนี้นะที่เราคาดการณ์ตอนแรกนะตอนแรกเราไม่ดีมากนะและต่อมามันก็ยังมาก็จะปรับขึ้นนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านวันนี้มาขอบคุณท่านเรายกขอบคุณทุกทีขอบคุณทุกคนวันนี้พี่บอกเลยครูด้วยนะเปิดเรียนนะวันนี้ขอบคุณที่5,000 คนนะก็เป็นร้อยก็ได้ทุกกลุ่มเนี่ยจะมีวัคซีนจะทยอยให้หรือเปล่าตามลำดับใครเสียงที่ได้เสียงที่ไหนต้องเปิดก่อนไม่ได้ต้องฉีดก่อนวันนี้ผู้ให้บริการอะไรก็ส่งมาชนในประธานเพราะถ้าเขาไปที่มาจะไปแพร่เชื้อเยอะเลยไม่ได้ต้องเสียงต้องระวังแค่บริหารที่แบบนี้นะแต่ก่อนที่เราพูดถึงเรื่องคนศาลาคนมีโรคอะไรวันนี้มันต้องเพิ่มระดับเพราะว่าบนส่วนที่เคลื่อนไหวไปมาต้องดูแลเขาเพราะเขาจะเอาเชื้อตัวอื่นเราต้องรอตัวนะใครที่ไม่เด็กที่ไหนที่มีความเสี่ยงร้อยอยู่ก็รอตัวมากเลยเดี๋ยวเราไปถึงมันก็จะยุ่งร้อยหมดเลยต้องจำกัดเรื่องอะไรแล้วแบบคนแพ้เชื้อแล้วคนโควิดที่ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ในโซนไม่ได้แล้วบริหารในโซนกันแล้วนะที่มันเป็นคลัสเตอร์ต่างๆที่เป็นระบาดในเวลานี้ไงวัคซีนที่ฉีดให้ใครฉีดให้คนเป็นคนก็ไม่เป็นบางคนคุณบอกว่าฉีดให้คนเป็นคนเป็นคนเป็นฉีดก็ได้ไม่รักษาอาจารย์อันนี้ก็เพราะพี่นายเพิ่มเรื่องอะไรลดอะไรนะลดประโยชน์ทำมาเสริมด้วยเรียกเป็นโอกาสเราที่จะทำให้คนไทยเราอะไรก้าวหน้าอีกหลายอย่างนะวันนี้ก็ให้คุณแพทย์แผนไทยดูแลตรงนี้อยู่แล้วด้วยคุณพัฒน์เมื่อไรที่โรงสามเมื่อไรที่พมขอบคุณนะลูกขอบคุณทุกคนนะครับถึงคนตัวทุกคนด้วยนะช่วยกันนะครับช่วยกันให้มันสำเร็จนะไม่งั้นก็มีปัญหาความเข้าใจอยู่ตลอดคือผมก็อยากพูดเยอะพูดแล้วก็ปัญหามากพูดครั้งเดียวก็น่าจะเข้าใจนะกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและขอกราบเรียนเชิญท่านอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อให้เกียรติในการเป็นประธานสักขีพยานค่ะรวมทั้งขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะคะด้านบนเวทีค่ะและในลำดับต่อไปค่ะคณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมและผู้แทนบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนค่ะจะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อสนับสนุนภารกิจวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาตินะคะและขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและท่านปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยท่านผู้บริหารทั้งสองกระทรวงค่ะบริเวณด้านหน้าค่ะในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติจำนวน31เครื่องโดยมีมูลค่ารวมกว่า 1,550,000 บาทแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเครื่องวัดความดันอัตโนมัตินี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากท่านปลัดกระทรวงคมนาคมจำนวน1เครื่องท่านอธิบดีกรมทางหลวงจำนวน10เครื่องโครงการขนส่งทางบกจำนวน5เครื่องท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทจำนวน5เครื่องท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าจำนวน3เครื่องท่านอธิบดีกรมท่าอากาศยานจำนวน2เครื่องรวมทั้งผู้มีการแบ่งสัญญาที่ชื่อว่าการก่อสร้างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน5เครื่องค่ะขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งผู้บริหารท่านนะคะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะพร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากทางกระทรวงสาธารณสุขประธานอยู่บริเวณด้านหน้าสักครู่นึงนะคะค่ะแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนจากบริษัทโอสถสภา
สุขค่ะขอเรียนเชิญนะคะซึ่งบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนขอได้มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติจำนวน3เครื่องมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาทพร้อมทั้งยังได้สนับสนุนน้ำดื่มมูลค่ารวมกว่า 11,500,000 บาทเป็นระยะเวลาถึง3เดือนด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมอบวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เลยนะครับไม่เล่าเลยแล้วก็ต้องเออ
ดี๋ยวย้อนกลับไปดูเปิดนี่หน่อยโอเคแล้วระวังระวังท่านด้วยนะครับดีแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่อยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอ้ยนักข่าวเริ่มติดเต็มเลยเดี๋ยวไม่ต้องตอบคำถามประตูสองไม่ต้องปิดประตูขอบคุณมากนะตัวนี้ไหนไม่เป็นไรเราต้องป้องกันไม่ให้แพร่ใช่ไหมเพราะว่าติดต่อเราจะยากไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้หรือเปล่าขอบคุณมากขอบคุณมากนะจ๊ะเออด้วยกันดีจังเดินเลยนะครับเดินกว้างเลยเดินกว้างเลยจะได้เห็นภาพกว้างนะครับวันนี้เราไปฉีดป้องกันทั้งหมดในกรุงเทพเลยนะครับวันนี้ถ้าฉีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั่วประเทศด้วยในประเทศทั้งหลายส่วนนี่ล่ะอะไรธนาคารไทยจ้ะจ้ะจ้ะมีอะไรก็เดี๋ยวคุยกันได้เรื่องนี้อย่าดันเลยพี่ที่ว่าคือเป็นเจ้าของธนาคารไทยเลยครับเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเดินทางเหมือนกันใช่ไหมไม่มีใครอยากเกิดอยู่แล้วไม่อยากไปก็ไปแล้วนะโอเคเปิดเลยถ่ายแล้วเปิดเลยนะครับเปิดกว้างเลยได้จากวันนี้ถ่ายเสร็จแล้วถ่ายนะครับโอเคจะได้ถ่ายภาพเห็นนะครับเปิดกว้างนิดเดิมเดินเลยเกี่ยวกับห้องกับเรื่องของโทรคมนาคมนะทุกเครือข่ายแล้วก็ช่วยเหลือนะ AS ด้วย NTT Tag True อันนี้อะไร Intact ทุกคนนะวันนี้เราก็ถือว่าเราได้พัฒนาในเรื่องนี้มานะเราทิ้งไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายตอนนี้ใช่ไหมแต่ไม่เจอสถานการณ์นี้เรื่องของการทักทายการเข้าถึงการบริการสะดวกการให้บริการเราถือว่าเราทำได้ดีเลยอาเซียนนะขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะวันนี้กำลังใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะการเรียนการสอนการลงทะเบียนการศึกษาออนไลน์โอ้ยเยอะแยะหมดทำยังไงมันจะเป็นปลอดภัยอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจฮะมาเปิดทางอีกนะครับก่อนนะครับก่อนที่ครับนะครับระวังนะครับระวังครับระวังครับครับหลังละครครับคุณศึกษาไปไหนศึกษาตัวเล็กไปไหนอ่ะใช้บริการเขาเยอะดิเขาเผื่อเขาจะลดราคาให้ด้วยขอบคุณครับ
ญาตนะครับนะครับ1 2 3ขออนุญาตครับท่านขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะช่วยกันดูแลเป็นขอบคุณนะครับแล้วก็จะแทก
แค่ขึ้นรถเมล์มาอย่างรอเยอะเลยนั่งใจร้อนไม่ได้หรอกถ่ายรูปได้ไหมอันนี้เบิ้ลสองเข็มได้ไหมขอบคุณทุกคนนะทั้งซ้ายด้วยนะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะแทมทั้งหมด100 ขีดร้อยจุดขีดเดินที่ตรงไหนขอบคุณมากครับแล้วก็ผู้มาฉีดนะท่านนายผู้ว่าไปดีทุกคนเลยทุกคนที่อยู่หน้างานเนี่ยแหละเป็นห่วงที่สุดอ่ะป่วยไม่ได้ไปนี่หน่อยว่าใช้บริการที่นี่เป็นสถานีรับประทานอาหารช่วยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างดีด้วยนะสถานตัวให้ดีฉีดแล้วก็ต้องระวังต่อนะครับแต่ขาข้างเบอร์เนี่ยหน้าขาไม่เป็นคนสามแล้วก็เป็นคนสี่ต่อที่ขาสวัสดีครับวันนี้ทุกคนนะจ๊ะขอบคุณเด็กขอบคุณทุกคนในงานมาเลือกฉีดนั้นจ้ะไม่เรียนถือยุคอะไรลูกเรียนถือพวกไปเรียนหนังสือจากประเทศมีไหมเนี่ยเราให้มาฉีดด้วยไหมอ่ะเหรอจ้ะนักศึกษาที่กลับไปเรียนต่างประเทศเราก็จัดให้นะทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยค่ะ
ันมาฉีดยาให้ทุกวันถูกป่ะแจ้งของเราเข้าไปในกรุงเทพฯจ้าเปิดได้แล้วครับเปิดได้แล้วพวกนี้หมอกันทั้งนั้นเลยจะถอนฟันแล้วกันตายสบายดูจากแถวที่เป็นฉีดก็จะไปเกลากาสวัสดีนะลูกจากไหนครับหมอหมอเลยเหมือนกันตกใจหรืออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ88แล้วก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไหมสบายใจนะอย่างน้อยก็ได้ขีดเข็มแรกก่อนเนาะขอบคุณนะลูกขอบคุณทุกคนนะนี่ทำอะไรขอเจอพี่ด้วยได้ไหมฉีดไปกลัวไปได้ครับฉีดไปกลัวไปฉีดไปกลัวไปฉีดไปกลัวไปกลัวอะไรแล้วหลายคนที่ตัวอายุน้อยอยู่ตาไม่ใช่ตัวนักขอบคุณนะลูกขอบคุณทุกคนนะครับขอนำสุขไปสู่ทุกคนเพื่อการสร้างกุศลทำเพื่อคนอื่นถ้าทุกคนบ้านเราทำเพื่อคนอื่นเนี่ยมันทำได้หมดขอบคุณทุกคนขอบคุณมากมากยังไงฉีดได้ยังอ่ะฉีดแล้วเหรอวันนี้จะมีใครเป็นอะไรใช่ไหมถ้ามีก็เป็นถ้าไม่เครียดก็ไม่เป็นหรอกกดดันก็ไม่ขึ้นหรอกตายนี่แหละตายนี่ใครเลี้ยงกินอะไรอย่างไรที่จบแล้วนี่แล้วนี่มันไม่หมดแล้วเหรอเรื่องมันมาก็คือหมดแล้วยังมันจะมาจากข้างนอกนะฮะเออจะเชิญเข้ามานะจ๊ะดีครับจะพักหน่อยนึงI'm not going to be able to do that.
ย่างนะครับเขตท่าที่สองนะครับโซนล่างเงินนะครับวางบริเวณหน้าอกตัวเองครับมีผ้านะครับวางบริเวณหน้าท้องที่เรียบร้อยท่านี้นะครับท่านี้นะครับล่างบริเวณหน้าท้องนะครับเร็ววันนี้ได้ไหมเร็ววันนี้ได้ไหมท่าที่สองครับช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วกันนะขอให้ได้ครับ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 ไม่ให้เน่าเลยครับเออจ้ะจ้ะโทรด้วยจ้ะเพราะไม่ต้องเปิดนะเปิดโรงเรียนจะได้ไปติดลูกหลานของเราไงแล้วพอดีทั่วไปลูกครูลงทะเบียนมาค่ะโอเปอเรเตอร์สีข้างค่ะI'm sorry.
ยายอาณาบรรดาครับไว้หลังก่อนนะครับช่างภาพไว้หลังก่อนครับไว้หลังนะครับช่างภาพขอแยกไว้หลังนะครับสีโค้งเลยนะครับอยู่ตรงไหนครับตรงไหนพี่ครับขอแยกนะครับมานะครับ1 2 3เซตหนึ่งนะครับมานะครับ1 2 3เดินเข้าไปก็คงหาที่ได้นะเรื่องอะไรอย่างนั้นในการช่วยเหลือดูแลอาการของเราเติมเปิดโล่งเลยนะครับท่านจะได้เดินได้เดินนะครับซ้ายขวาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเขาเพิ่งมาแจกวันนี้ครับสี่ทีเพิ่งมาวันนี้เลยทั้งภาพคล้าขออนุญาตมาเสร็จแล้วก็กลับเลยขออนุญาตครับนะครับตรงใจ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณใหญ่นะขอบคุณท่านขอบคุณทุกคนด้วยช่วยช่วยในแบบนี้ซึ่งรัฐบาลก็เป็นรองปลัดนะรองปลัดกระทรวงคมนาคมนะรองปลัดช่วยช่วยช่วยการจัดหาวัคซีนโควิด-19 นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเพื่อทำการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้คนในประเทศไทยนะครับอย่างน้อยร้อยละ70ให้ความปลอดภัยของประชาชนและต่างชาติในไทยนะครับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มีความสะดวกมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหมอพร้อมการนัดหมายผ่านสถานพยาบาลอสม.องค์กรรวมทั้งการลงทะเบียนณจุดฉีดวัคซีนนะครับจอดประตูหนึ่งถ้าสิ่งที่ใส่ว่า
วันนี้เดี๋ยวรอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาจากหน่วยตรวจเยี่ยมสักครู่หนึ่งนะครับคุณลุงเดี๋ยวเชิญไปล่ะคณะแพทย์กับคณะเตะถ่ายรูปกันทีไปที่เดิมเข้าถึงแถลงข่าวกลับแล้วใช่ไหมข้างหน้าเปิดนะครับท่านจะได้ทักทายประชาชนนะครับเปิดเลยนะครับเปิดตรงนี้เปิดกว้างเลยครับคอยดูด้วยเนาะสวัสดีทีนะคุณหมอนะเฮ้ยคุณครูนี่ส้มเป็นครูคนน่ะคือครูของลูกหลานอยู่แล้วงานเหรอโอ้โหขยันจริงๆเลยข้าไปไม่ทันเข้างานไม่ทันไม่ต้องบอกนะเจ้านายบอกเลยเข้มงวดมากเพื่อตอนนี้คนลำบากเห็นแล้วพี่ผมสวยจังเลยผมเข้ากับจำโปงเลยทำอะไรเลยนะครับมาทางนี้ของท่านน่าจะเริ่มสับสนโอลบานน้อยลงแล้วล่ะเขาคนเยอะไงแต่ทุกคนก็มาให้กำลังใจท่านแหละให้กำลังใจทุกคนนะไม่รบกวนสวัสดีครับนะจ๊ะท่านคนฉีดคนให้บริการคนอะไรนะจิตอาสาทุกคนอ่ะแล้วว่ามีบุคลากรแพทย์ส่งสารสุขกระทรวงมหาดไทยโดยงานต่างๆความมั่นคงทั้งหมดคือการดูแลงานการแก้ปัญหาโดยองค์รวมทุกหน่วยงานที่ตรวจได้ตรวจต่างๆก็ไม่ได้ของประโยชน์ตัวนี้ครับนะครับตัวนี้วัคซีนเราต้องด้วยกันนะเชิญแก้ปัญหาไปเปิดดีเอ็กซ์ดีครับแล้วก็เป็นข้างครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมครับนั่นอะไรเข้าเลยเป็นระยะห่างนิดนะครับเป็นระยะห่างด้วยครับคุณโค้งมาเลยครับเป็นระยะห่างนะครับโค้งเองทีด้วยคุณคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วกันแค่เล่นคนเดียวครับมานะครับ1 2 3 1 2 3
กดเยี่ยมอยู่ไหนเดี๋ยวท่านถ่ายรูปก่อนโอ้ยถามเลยนะครับอีกสักครู่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะให้แถลงนะครับผมประชาชนที่ต้อนรับบ้านนะครับและรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องหลายท่านเนื่องจากเราได้รับเป็นรับใหม่เข้ามาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราไว้ถึงแล้วตั้งแต่เดือนเมษาเดือนแรกนะครับทั้งที่โนแวคและแอสตราเซเนกาที่ได้เข้ามาอยู่ระยะหนึ่งแต่ที่เป็นเพียงเดือนมิถุนายนนะก็กล่าวเรียนว่าเราต้องไปหาที่รับแบบที่มันไม่เฉพาะวันละการเดินทางด้วยวันนี้ทุกจังหวัดได้รับการฉีดพร้อมกันหมดทุกจังหวัดยืนยันว่าทุกร้อนแสบทุกจังหวัดจะได้รับการฉีดหมดมากน้อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครั้งนี้ก็มีการอยู่เรื่อยๆนี่ก็ท่านนายกยกก็คือรวมกันเป็นอย่างแล้วนะครับเป็นเรื่องของเป้าหมายเรื่องการเตรียมการเป็นผู้พูดแล้วล่ะเขาพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการฉีดที่จะเร่งขั้นดูกันให้ได้ครับวันนี้เรามีวัคซีนที่ฉีดพร้อมกันจำนวนมากทั่วประเทศจำนวน 3.5 ล้านโดสใช่ไหมข้อมูลการฉีดไปแล้วนะครับทางแอสตราเซเนกาซิโนแวคนะแล้วมันจะมีสัปดาห์2 3 4เดือนนี้มี4สัปดาห์ไงเราก็จะบริหารวัคซีนรายสัปดาห์แล้วก็แจกจ่ายเบี้ยจุดที่ให้บริการการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้กทม.ก็ให้ในส่วนของผู้การชนก็ให้ในส่วนมหาวิทยาลัยก็ให้นะครับเพื่อเพียงพอครูต่างๆเพื่อจะรองรับการเปิดของครูวันที่5 พฤษภาคมนะจุดจากการเปิดนะพอเธอเปิดไปก็มีคนต่างจังหวัดด้วยก็ไปฉีดต่างจังหวัดเลยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การการฉีดจังหวัดนะที่เด็ดเดือยแล้วก็ถึงสลับแล้วก็คนก็ถึงอันตรายเป็นอาการปวดเจ็บนี่ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ในวันที่ใจกับผู้ที่มีปัญหาในครอบครัวต่างๆและทุกคนก็ทำงานกันอย่างถึงสลับรัฐบาลเองก็ไม่ได้หย่อนใจแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ารัฐบาลพยายามทำเต็มที่ดังนั้นคำว่าเต็มที่ก็คือเต็มที่ตามสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศสถานการณ์ทั้งในโลกสถานการณ์รอบบ้านสถานการณ์โลกก็ยังมีความแรงเกิดขึ้นอยู่เราก็จะเป็นต้องพยายามซึ่งก็พร้อมกับความเสี่ยงในระดับของเราก็ยืนยันนะครับในเรื่องของการกำหนดรูปก็ที่แจ้งอยู่แล้วนะอะไรที่ยังไม่ที่ทุกคนไม่สบายใจก็ขอโทษแล้วกันเราจะทำให้ดีที่สุดเพราะพวกเราทุกคนจะตั้งใจไว้ทำอะไรทำเพื่อคนไทยทุกคนนะคนมันก็แน่นอนต้องมีปัญหาแน่นอนในทุกคนจำนวนมากแต่เราก็ไม่เปลี่ยนว่าเราชอบไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะเราทุกสามารถทำได้ให้ดีที่สุดมีคำถามเลยไม่มีอะไรจะถามถามว่ามีปัญหาอยู่ก็คนก็ไปเตือนวางมาเลยผมดูว่าผมย่อยถามแล้วกันเราเนี่ยให้กำลังใจกับผู้ว่าจังหวัดนะอะไรล่ะสอนจอนะสอนอยู่จังหวัดทุกคนเนี่ยต้องไปเจอผู้ป่วยนะแรงกดดันสูงหรือไม่ทุกคนอยากฉีดก็ดีใจอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่ในการหาวัคซีนหาก็หาในช่องทางที่มันเป็นไปได้เข้าใจไหมเพราะนั้นมันพูด
ไม่ว่าจะพูดทางไหนก็แบบพูดได้หมดแล้วนะขอให้สงบเรียบร้อยวันนี้ก็แกสุภาพได้ใช้โอกาสใช้สถานีการฟังคลื่นเป็นสถานีบริการรับคนไทยเยอะมากก็ดีทุกคนรู้จักสถานีการฟังคลื่นก็ดีใช่ไหมที่สถานีสถานีการรถไฟใหญ่ที่สุดทั้งไทยเป็นการเรียนของพ่อแม่นะก็นี่แหละอนาคตที่รัฐบาลเราทำไปให้หลายอย่างนะแล้วก็คิดถึงสิ่งดีๆมองหาสิ่งดีๆยุ่งเดินแล้วล่ะแล้วบางทีก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับขอขอบคุณท่านนะครับที่มาตรวจที่สุดท้ายจริงๆไม่ได้ไปตรวจเป็นเพื่อให้กำลังใจเขาทำดีขอบคุณนะครับท่านที่เป็นแรงบันดาลใจขออยู่กับเราโอเคนะครับขอบคุณเพื่อจะปรับพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนเป็นแบบออนไซต์หรือว่าจะให้บริการประชาชนยังไงบ้างไหมครับนะครับ1 2 3ลงนะครับ1 2 3ขอบคุณมากครับเป้าหมายของการจัดหาวัคซีนจำนวน100ล้านโดสนะฮะภายในปี2564เพื่อ นำมายับยั้งและหยุดการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะฮะอย่างน้อย70%ประมาณ50ล้านคนนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในปีนี้นะฮะพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะคะ
ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะสำหรับการตรวจยิ่งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในนามของกระทรวงคมนาคมขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับประมาณเวลา10นาฬิกานะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางไปศูนย์ตรวจเยี่ยมนะฮะสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะณอาคารกีฬาเวท1นะฮะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงนะครับพร้อมแล้วครับ